เช้าวันหนึ่งสตีฟได้พาฝูงแกะไปเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งหญ้าเหมือนทุกๆวันเฮ้ยเบื่อจังเลยไม่มีอะไรสนุกทำบ้างเลยเหรออ่ะคิดออกแล้วเรามาโกหกผู้ใหญ่กันดีกว่าแล้วสตีฟก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านช่วยด้วยครับซอมบี้มากินแก่หมดแล้วช่วยด้วยครับชาวบ้านได้ยินสตีฟร้องให้ช่วยจึงพากันหยิบอาวุธเพื่อไปช่วยสตีฟไหนไหนซอมบี้อยู่ทางไหนไปไปพวกเราไปช่วยกันแต่เมื่อชาวบ้านไปถึงก็เห็นแกะกินหญ้ากันอย่างมีความสุขจึงโกรธมากไหนไหนแล้วซอมบี้อยู่ทางไหนมาโกหกผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงสตีฟชอบใจที่โกหกผู้ใหญ่สำเร็จและไปนั่งหัวเราะอยู่ใต้ต้นไม้ฮ่าทำไมผู้ใหญ่หลอกง่ายจังฮ่าพวกเรากลับกันเถอะต่อไปเราจะไม่เชื่อเด็กขี้โกหกแบบนี้แล้ววันต่อมาสตีฟก็ยังคงพาแกะไปเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าอยู่เหมือนทุกวันแต่วันนี้มีสิ่งที่สตีฟไม่คาดคิดมาก่อนแอบอยู่อ่ะนั่นซอมบี้ออกมากินแกะนี่นาต้องให้ผู้ใหญ่มาช่วยแล้วสตีฟวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยครับซอมบี้มากินแก่แล้วครับช่วยด้วยครับชาวบ้านคิดว่าสตีฟมาโกหกอีกจึงบอกว่าจะมาโกหกอีกแล้วสิใช่ๆเราไม่เชื่อแล้วสตีฟสตีฟร้องไห้แล้วบอกว่าแต่คราวนี้ซอมบี้มากินแก่จริงๆนะครับแต่ชาวบ้านยังคงไม่เชื่อแล้วเดินจากไปใครจะมาเชื่อคำพูดเด็กขี้โกหกล่ะเรากลับไปทำงานต่อดีกว่าสตีฟกลับไปที่ทุ่งหญ้าจึงพบว่าแกะถูกซอมบี้กินไปหมดแล้วแกะตายหมดแล้วไม่มีใครเชื่อเราเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีเพราะไม่มีใครชอบคนโกหกแม้กลับมาพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อ